สวัสดีครับชินิโจทเวชชาแนล YouTube ครับครัวนะตรงนี้เป็นครัวอาหารตามสั่งตรงนี้เป็นส้มตำนะครับนี่มาเจอเจ้าของร้านหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อบิวค่ะเจ้าของร้านส้มตำหมูอ้วนค่ะน้องบิวเนาะว้าน้องบิวส้มตำหมูอ้วนใช่ค่ะใครหมูอ้วนนี่คืออะไรอ่ะยังไงหมูอ้วนนี่คือมาจากแม่ค้าตัวใหญ่อ๋อแม่ค้าใจใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะแม่ค้าตัวใหญ่นะแม่ค้าใจใหญ่จ๊ะสปอร์ตนะส้มตำหมูอ้วนนะผมดูลักษณะของอาหารนะโอ้น่ากินมากเลยนะจะมีทั้งส้มตำมีทั้งยำเนาะที่ร้านนะมีส้มตำมียำแล้วก็มีอาหารตามสั่งค่ะเป็นข้าวจานเดียวค่ะอ๋อเหรอผัดกะเพราผัดซีอิ๊วค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสหมูน้ำตกค่ะอ๋อน้องบิวเนาะใช่นี่ครับแต่ที่ว่าโดดเด่นที่สุดนี่ผมว่าน่าจะเป็นพวกส้มตำนี่แหละใช่ค่ะยำมียำทะเลด้วยเหรอน้องบิวยำทะเลค่ะอ๋อยำทะเลเนาะลูกค้าส่วนใหญ่ของน้องบิวเนี่ยเป็นลูกค้าบ้านๆเนาะชายบ้านชาวบ้านชาวบ้านนี่เองแต่ว่าเขากินกินแล้วก็บอกต่อกันอีกใช่ไหมใช่ค่ะกินเป็นบอกต่อค่ะแล้วก็เป็นสื่อทางโลกโซเชียลค่ะอ๋อโซเชียลเนาะเข้าไปดูหน้าในเพจใช่ไหมใช่ค่ะชื่อเพจอะไรนะส้มตำหมูอ้วนค่ะส้มตำหมูอ้วนเนาะอ๋อในเพจ Facebook นะฮะแล้วก็ YouTube มีบางช่องที่เข้ามารีวิวอยู่เนาะนะครับอันนี้เมนูอะไรเอ่ยอันนี้เป็นตำข้าวโพดแยกน้ำค่ะอ๋อแยกน้ำลูกค้าสั่งกลับบ้านแยกค่ะยังไม่ได้กินแต่เก็บไปกินก่อนค่ะครับต่อไปเมนูอะไรเอ่ยข้าวโพดทะเลรวมสุกค่ะว้าวอ๋อทะเลรวมสุกนี่ปลาหนัวปลาหนัวร้านนี้อ๋อเห็นเด็กๆบางคนเขาเรียกเจ๊อ้วนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อมี2ชื่อวันเถอะใช่ค่ะเจ๊อ้วนด้วยแล้วก็น้องตำหุ่นไหมคะเจ๊บิวบ้างเนาะนั่นแหละอุ้ยข้าวโพดนี่เขายังไม่ได้ทำไว้เลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าบอกว่ามันจะแห้งครับอ๋อนี่เทคนิคของทางร้านเอ้ยอ้วนจริงนะมันเอ้ยไม่ใช่มันจะกลัวปิ่มเนาะใช่ค่ะมันจะหวานๆนี่ๆๆอ๋อถ้าเราแกะไว้มันจะเหี่ยวใช่ค่ะโอ้ข้าวโพดซุปเปอร์เขาเรียกเนาะใช่ค่ะข้าวโพดซุปเปอร์นะพี่บิวรับมาด้วยพี่บิวหนีน้องจ้าโอ้โหเห็นร้านเล็กๆแต่ว่าบินเพียบเลยเนาะบินเยอะมากเลยตอนนี้จะสั่งได้อีกประมาณ5-6คิวค่ะก็ของก็จะหมดแล้วครับจริงเหรอใช่ค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ของจะหมดไม่เกินบ่ายโมงประมาณนี้ค่ะเพราะทางร้านก็มีจำนวนจำกัดเนาะเปิดขายตั้งแต่กี่โมงครับถ้าเสาร์อาทิตย์อะลูกค้าจะมาตั้งแต่8โมงถึง9โมงค่ะโอ้มาตั้งแต่เช้าประมาณบ่ายโมงนี่คือของจะหมดแล้วค่ะคือจะปิดรับออเดอร์แต่ว่าลูกค้าก็ยังสั่งยังไม่มาก็คือนั่งได้ยาวๆได้ค่ะอ๋อนี่ตังข้าวโพดสุกอันนี้เป็นข้าวโพดทะเลรวมสุกค่ะราคาจังราคานิดนึงอันนี้110บาทค่ะอ๋อถ้าเกี่ยวกับทะเลนะร้านแพงสุดจะมีแค่110บาทค่ะนี่แพงสุดแล้วเนาะใช่ค่ะอ๋อทะเลนะฮะเพราะว่าอยู่บ้านน้องส่วนมากก็เริ่มต้นที่ตำร้านที่30ค่ะตำปลาก็35ค่ะตอนนั้นก็ถ้าเป็นทะเลก็50 80ค่ะอ๋อครับๆก็เป็นราคาบ้านๆเนาะใช่ค่ะเราไม่ใช่ร้านอาหารอะไรที่ว่าแบบใหญ่โตมากมายนะฮะนี่ครับแต่ว่ารสชาติไม่ธรรมดาร้านนี้ลองมาชิมได้ค่ะลองมาชิมได้เนาะน้องไม่น้องสองห้องนี่เองถ้าใครมาไม่ถูกก็มาถามเอาหน่อยก็ได้วันนี้จีพีเอสอาจจะปักไม่ตรงเท่าไหร่ป้าบ้าขอข้าวโพดรวมสุกไม่ปูอีกหนึ่งค่ะอ๋อเขาจะไม่ทำทีเดียวเลยเนาะเขาจะทำทีละครกแล้วก็เป็นลักษณะตำยำในครกเนี่ยข้าวโพดกรอบมากข้าวโพดนี่ก็ปลูกเองเนาะ ประหยัดต้นทุนนะฮะใช้มะนาวสดแท้มะเขือราชินีนะมะเขือสดสดนี่
นี้ยังเป็นข้าวโพดทะเลรวม3แล้วก็เกาเหลาทะเลรวม3ก็เหลาด้วยก็เหลานี่ก็140ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อที่สูงสุดราคาของร้านปลาปลาโนอ่ะอันนี้ปลาต้มเองค่ะต้มวันต่อวันปลาหมดก็ถูกปิดร้านเลยค่ะโอ้ขายมันเป็นโอ่งกันเลยเหรอปลาเยอะมากลูกค้าเขาไม่ธรรมดานะเขามาเรื่อยๆด้วยลูกค้าร้านเนี่ยส่วนใหญ่พวกวัยรุ่นด้วยนะมากินกันเนี่ยวัยหนุ่มสาวมากินกันเลยข้าวโพดรวมสุกอีกหนึ่งกันเด้อข้าวโพดรวมสุกโอ้โหข้าวโพดเหลาสามด้วยทะเลรวมสุก110อันนี้ร้อยเดียวค่ะ100บาทวิ่งกุ้งเด้งมากเลยกุ้งกุ้งตัวเท่าไหร่คะกุ้งตัวเล็กเท่าไหร่คะหายจ้าหลายคิ้วหลายอยู่ค่ะประมาณ10แล้วค่ะจะเป็นตัวของพี่โจอ้าวเหรอแต่พี่โจจะนับตัวเลยมันหนึ่งนี่นะครับโอ้เป็นเกาเหลานะก็เหลาทะเลรวมนะว้าวเป็นร้านบ้านๆแต่ว่ารสชาติหน้าตาของจานจะไม่บ้านเท่าไหร่นะเพราะว่าดูดินี่เขาบอก100บาทนะจานใหญ่มากมีหอยแครงมีกุ้งลวกแล้วก็ปลาหมึกนะโอ้โหอันนี้เป็นตำเกาเหลาทะเลค่ะอันนี้ไม่ใช่เกาเหลารวมนะคะนี่เป็นเกาเหลาทะเลตรงนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยหนึ่งเหมือนกันค่ะ100บาทนะใช่ค่ะ100บาทกุ้งเด้งๆกุ้งเด้งเหมือนแม่ค้าเลยครับนี่ครับโอ้ระวังหงส์มาดูกันนะครับนี่ไงโอ้ต้องค่อยวางเดี๋ยว6นะนี่ไงสีสันน่าทานมากนะจิ๊จัดอันนี้ก็ราคาที่ขายอยู่100บาทนะนี่ครับส้มตำหูอ้วนนะฮะน้องสองห้องหรือว่าน้องเม็กนั่นเองฮะยำบ้านๆแต่รสชาติไม่บ้านๆแล้วก็ราคาถูกมากนะฮะในสายตาผมนะในฐานะที่ว่าถ่ายร้านยำมาเยอะแล้วก็ต้องควรนะก็นี่คือเมนู100บาทนะโอ้โหดูดิคุณดูดิหือยั่วเลยจานนึงนะคะโอ้ได้ไม่ต้องเยอะนี่ครับจานนึงค่ะเดี๋ยวลงตอมว้าวเป็นใช่ไหมคะอันนั้นไม่ดีกว่าคิดเป็นไหมคะนี่ได้แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวมีขับมาใหม่โอเคนี่ฮะโอ้อันนี้ก็คือตำหน่อไม้เนาะโอ้โหตำหน่อไม้กุ้งสดนะครับเมื่อวานผมก็อยากกินกับเราด้วยเนาะนะครับน่ากินมากนี่ก็น่าเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันไอ้หน่อไม้เขาเรียกหน่อไม้ต้มนะใส่กับกุ้งสดแล้วก็มีกระถินโรยบนด้วยนะยั่วๆมากส้มตำหมูอ้วนหนองเม็กอำเภอหนองสะห้องจังหวัดขอนแก่นนะสุดยอด
โอ้โหนี่อะไรครับนี่มาม่าผัดมาม่านะฮะแบบฉบับของทางร้านส้มตำหมูอ้วนนะไม่ใช่มีแค่ส้มตำมียำนะแล้วก็มีอาหารตำสารด้วยนะนี่ครับสุดยอดเลยน่ากินที่สุดแต่นี่อาหารทะเลหายากไหมครับน้องบิวหาไม่ยากค่ะเพราะว่ามันจะมีเจ้าทะเลส่งประจำขายทุกวันส่งตรงจากทะเลอ่าวไทย มหาชัยเนาะส่วนใหญ่ก็มาจากมหาชัยนะฮะทั่วประเทศเนาะร้านนี้ใช้ทีมงานประมาณ 5-6 คนเนาะใช่ค่ะโอ้อันนี้เป็นทีมงานช่วงเช้าค่ะอ๋อเหรอใช่แต่ว่าจะมีขายยำตอนเย็นค่ะอ๋อตรงไหนอีกอ่ะตรงนี้ใช่ค่ะขายยำด้านนอกอีกเหรอใช่ค่ะตรงนี้ตอนเย็นค่ะยำจะเปิดที่ 5:00 น.ถึง 3:00 น.ถนนสายหลักใช่มั้ยตรงนี้ค่ะพี่อ๋อตรงนี้ตรงนี้มุมนี้ใช่ค่ะด้านนี้โอเครู้เรื่องขายยำช่วงเย็นเนาะช่วงนี้ก็เป็นส้มตำร้านยำร้านแรกที่ผมเห็นยำที่บ้านตัวเองนะยำในหมู่บ้านนะก็คือเป็นยำบ้านๆเลยก็ว่าได้เนาะลูกค้าตามมากินเองฮะแล้วว่าที่ไหนอร่อยเนาะเสียงเปิดประจำ